สิอ่านความที่ dialogue มันน้อยอ่านบรรยากาศให้พี่ฟังด้วย Why ให้ใครอ่านครับผู้หญิงสิเพราะเรื่องเกิดขึ้นที่ผู้หญิงบนถนนกว้างๆหญิงสาวแบ็คแพ็คเดินรอโบกรถที่จะขอเดินทางไปด้วยทันใดนั้นเองรถคันหนึ่งก็จอดรับเธอเอาไปเอาเสียงไม่มีเสียงขอนแก่นมาสิโอ้โหแล้วขอนแก่นนี่เธอต้องเตรียมนะพอถึงเวลาเล่นจริงเธอไม่มีเสียงขอนแก่นแล้วนะบนถนนอันกว้างๆหญิงสาวแบ็คแพ็คเดินรอโบกรถที่จะขอเดินทางไปด้วยทันใดนั้นเองรถคันหนึ่งก็จอดรับเธอเมื่อกระจกรถเปิดหญิงสาวก็เห็นหน้าชายหนุ่มเจ้าของรถหญิงสาวก็รู้สึกสะดุดใจจะไปไหนนะครับขอนแก่นค่ะจะกลับบ้านไปทางนั้นหรือเปล่าคะขึ้นรถมาเลยครับอ่านต่อได้อ่านต่อหญิงสาวขึ้นรถทั้งคู่นั่งเงียบแต่ในใจนั้นมีเสียงกล้องอยู่เสียงกล้องหญิงสาวที่แอบมองหน้าผู้ชายตึงมองอยู่ผู้ชายหันไปมองเขาตึงหญิงสาวคิดเป็นเสียงออกมาว่าทำไมเราถึงรู้สึกใจเต้นอย่างนี้นะตึงผู้ชายเบือนหน้ากลับไปหญิงมองตึงผู้ชายหันมามองอีกทีเอ๊ะเขามองเราทำไมเนาะตึงแล้วผู้ชายก็รู้ว่าผู้หญิงแอบมองผู้ชายมีเสียงดังมาว่าแววตาที่เธอมองมาทำให้เราใจสั่นทำให้เราใจสั่นตึงทั้งคู่คิดแอบชำเลืองซึ่งกันและกันแล้วก็คิดตรงกันว่าหรือนี่คือโชคชะตาที่พาเรามาเจอกันเขินทำไมเกือบจะใช้ได้ดีแล้วแต่ดันทิ้งอารมณ์เก่าไม่ได้ไปเห็นไบร์ทหัวเราะก็เลยหัวเราะตามมันตลกมันตลกตรงไหนตลกอะไรอย่าตลกมันตลกตรงไหนแววตาที่เธอมองมาเวลาที่เธอกวักมาเอาแววตาที่เธอมองอะไรนะอะไรนะกลางคืนเนี่ยมาเอาอะไรนะโพสต์อิทเหมือนกันไม่ได้พูดอะไรเลยแววตาที่เธอมองมาเธอจำได้ไหมว่าทุกกิริยาในบ้านนี้มันมีอะไรหลายอย่างที่ไม่พูดกันก็มีค่ะนั่นแหละคือกิริยาที่ตัวละครนี้เป็นพี่เขียนขึ้นมาจากกิริยาที่พวกเธอทำกันเพราะฉะนั้นอย่ามาหัวเราะเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำกันแล้วโอเคค่ะเอาใหม่นะทำแบบเดิมลองไม่ต้องหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นไรเป็นภาษาพูดที่เหมือนเราพูดให้ฟังสบายสบายอ่ะเบาๆทำไมบนถนนกว้างหญิงสาวแบ็คแพ็คเดินรอโบกรถที่จะขอเดินทางไปด้วยทันใดนั้นเองรถคันหนึ่งก็จอดรับเธอเมื่อกระจกรถเปิดหญิงสาวก็เห็นหน้าชายหนุ่มเจ้าของรถหญิงสาวก็รู้สึกสะดุดใจจะไปไหนนะครับขอนแก่นค่ะจะกลับบ้านผ่านทางนั้นหรือเปล่าคะอ๋อขึ้นมาเลยครับขึ้นรถมาเลยครับหญิงสาวขึ้นรถทั้งคู่นั่งเงียบแต่ในใจนั้นมีเสียงกล้องอยู่ทำไมเรารู้สึกใจเต้นอย่างนี้นะแววตาที่เธอมองมาทำให้เราใจสั่นหรือนี่คือโชคชะตาที่พาเรามาเจอกันเนสจะทำได้ดีแต่อีไบที่ทำเนสเจ๊งเจ๊งยังไงอะครับก็แกไม่เป็นตัวละครน่ะแกมองหัวเราะ
เนสยังมีช่วงตกตะลึงที่เห็นผู้ชายคนนั้นซึ่งในภาพที่พี่เห็นนะผู้ชายคนนั้นนึกออกไหมเหมือนเราดูหนังอะกระจกติดฟิล์มมองไม่เห็นแต่พอกระจกเลื่อนลงมาปั๊บโอ้โหหล่อละมันมันคือผู้ชายที่ใส่แว่นเลแบนเท่คนหนึ่งแล้วก็โอ้โหนี่ค่ะหนูมองเห็นเป็นพี่บอยเลยแล้วก็ดึงมาปั๊บไปไหนครับเห็นไหมเขาบอกเราประมาณนี้ไปไหนครับคือไม่สิ่งที่ต้องสร้างเดี๋ยวพี่ฝากบอกไปยังครูเงาะหรือใครที่ต้องนำสิ่งที่ต้องสร้างคือบุคลิกที่ดูหล่อและสง่างามของไบรท์ไม่ว่าตัวจริงเราจะหล่อหรือไม่หล่อแต่ในการแสดงเราต้องหล่อสมมติว่าพี่เป็นอย่างเงี้ยแต่พี่ก็สามารถเล่นบทเป็นพ่อได้เพราะพี่รู้ว่าพ่อคืออะไรคือต้องหาตรงนี้ให้เจอนะถ้าไม่เจอนี่แบบว่าเจ๊งเลยนะต้องแบบว่ารู้ด้วยว่าแล้วทำตรงนี้เพราะอะไรทำไมเราเป็นใครเท่านั้นเกือบจะดีแล้วเนสดีงั้นสิ่งที่ให้อ่านไอ้บรรยากาศนั้นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเรื่องนี้บทมันน้อยบรรยากาศเท่านั้นน่ะคือเป็นตัวที่ทำให้การแสดงของเราอะดำเนินและขับเคลื่อนไปเพราะเราต้องรู้ว่ามันเป็นยังไงค่ะงั้นสิ่งที่ไบรท์ต้องหาทางทำคือต้องมีสมาธิแล้วก็ใจจดจ่อแล้วก็หาทางเป็นตัวละครตัวนี้ให้ได้จริงๆวันนี้แบบฝึกหัดที่พี่ก้อยให้เล่นน่ะเลิศนะมันคือการมีสมาธิแล้วเพื่อเล่นเหมือนกันมันคือการรับส่งเหมือนกันหมดถูกต้องวิธีการอย่างเงี้ยสมมติว่าเธอไปส่งโพสต์อินโดยที่ไม่พูดนี่คือภาษากายที่บอกอะไรบางอย่างที่จะพูดโดยที่ไม่ต้องอ้าปากพูดหรืออะไรหลายอย่างในบ้านเล็กบ้านใหญ่ที่เวลาเธอเป็นความลับเธอไม่พูดแต่เธออะไรเนี้ยในหน้าตามันจะบอกทุกสิ่งอย่างนั่นคือวิธีที่จะต้องใช้กับบทนี้เข้าใจไหมขยับไปคนที่เป็นคู่ถัดมาคู่สลับคู่สลับใครเอาใครดีไม่เอาเนี้ยซึ่งไปเอาไอ้กับเคดีกว่าไปซ้อมอ๋อผู้หญิงว่ะภาษาอังกฤษดิไอ้กับเคเนี้ยไปโน้ตขยับก้นหน่อยสิจ๊ะเดินไปหาเขาสิเรียกWhy not Why not เดี๋ยวจะนอตแน่เลยเนี่ยพี่จะไม่พยายามบอกเยอะจะไม่พยายามอะไรอ่ะนั่นเยอะมากแต่คิดว่าคงไม่ได้เพราะว่าเด็กยังประสบการณ์น้อยเกินไปเรื่องนี้ว่าได้เรื่องup where we belong มองดอกไม้ด้วยดิปั๊บหญิงคนนี้เป็นคนยังไงหญิงคนนี้เป็นคนเหมือนแบบมีอะไรก็เก็บไว้คิดคนเดียวค่ะจำแบบเหมือนมีเรื่องทุกข์ใจอะไรก็ทุกข์อยู่คนเดียวจะไม่ยอมบอกให้คนที่เรารักทุกข์ไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้คือเขาก็กำลังจะตายใช่ไหมคะแต่ว่าเขาก็เหมือนแบบว่าพยายามทำตัวให้มันดูเป็นปกติหรือไม่ก็แบบหาทางออกโดยการหนีเลยอะไรเงี้ยค่ะแบบไม่ยอมให้คนรักรู้ว่าไม่ยอมให้คนรักรู้ว่าตัวเองจะต้องตายแล้วอะไรแล้วผู้ชายคนนี้เป็นไงเคเป็นคนที่มั่นคงในความรักนะครับแล้วก็รักผู้หญิงคนนี้มากแล้วก็เป็นคนที่รักผู้หญิงคนนี้มากคือแบบยังมั่นคงในเขาเสมอยังเชื่อมั่นในคนรักของเราคนนี้เสมอไม่ว่าจะยังไงเขาจะดีจะร้ายหรือจะตายหรือจะล้มหายตายจากหรือจะป่วยหรือจะเป็นอะไรแต่ผู้ชายคนนี้ก็ยังยืนยันคำเดียวว่ายังไงเขาก็รักแค่คนนี้คนเดียวครับอ่ะไหนลองอ่านไอซ์อ่านตั้งแต่บรรยากาศของมันอ่านใช่ไหมคะอ่านบรรยากาศแล้วค่อยเข้าบทไอป่วยหน้าซีดไอแห้งๆหน้าตาเศร้าหมองถือรูปเคไว้ในมือจู่ๆเคก็เข้ามาหาไอเคแล้วก็อ่านในวงเล็บด้วยไอ้ตกใจเก็บรูปเคทำไมไอ้ต้องหนีเคไอ้ไม่รักเคแล้วหรอไอ้เบือนหน้าหนีไม่มองหน้าเคน้ำตาไหลเคอ่านอันนี้ต่อเคอบเอวไอ้เคอบไอ้ไว้ในอ้อมแขนไอ้แห้งๆเอาผ้าเช็ดหน้าปิดปากเลือดเหลือผ้าเช็ดหน้าเคเห็นตกใจไอ้เป็นอะไรอ่ะทำไมไม่บอกเค
น้ำตาไหลให้คงอยู่กับเคได้อีกไม่นานน้ำตาไหลไอ้เคยืนยันคำเดิมไม่ว่าไอ้จะเป็นยังไงจะมีลมหายใจอยู่หรือไม่เคก็จะรักไอ้ตลอดไปดีมากแต่ทีนี้ข้อที่ยังขาดไปอีกนิดนึงคือการที่จะพูดไดอะล็อกแต่ละอันนึกออกไหมว่ามันจะไม่มาทื่อมันจะมีอารมณ์บางอย่างเช่นไอ้คงอยู่กับเคได้อีกไม่นานมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยแต่ว่าระวังเพซซิ่งยานไปมันก็จะนานไปแต่ว่าเร็วไปก็ดูเป็นท่องหรือว่าไอ้คิงยืนยันคำเดิมนะว่าไอ้จะเป็นยังไงจะมีลมหายใจหรือไม่จะเคก็จะรักไอ้และรักตลอดไปนี่คือสิ่งที่มันจะเป็นต้องมีสเตรสบางคำไม่ต้องสำคัญก็ได้เช่นว่าไอ้จะเป็นยังไงจะมีลมหายใจหรือไม่คำนี้อาจจะไม่ใช่ประโยคเด็ดที่สำคัญสิ่งที่สำคัญกว่าคือเคจะรักไอ้ตลอดไปต้องเอาตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คู่นี้มีนี่คู่นี้เขามีสมาธิเกือบชนะเลิศอันอื่นแล้วนะจากที่เขาไม่เข้าใจเขาเริ่มเข้าใจนะจากคนที่ไปเล่นเป็นบรรจักษ์ลำบากแต่ว่ามาได้บทที่ง่ายขึ้นก็ดีขึ้นความที่ไม่เขินกันเองแล้วก็เข้าใจบรรยากาศที่อ่านพอเข้าใจบรรยากาศที่อ่านปั๊บมันก็จะทำให้จินตนาการและแสดงได้ดีขึ้นน่าจะทำได้ดีเสียได้เนาะพี่เอิร์ธก็ไม่อยู่พี่ซันนี่ไม่อยู่โอ้จะอยู่ต้องสนุกมากแน่เลยอะเพราะเขาจะได้เล่นเป็นตัวละครที่ไม่น่าจะเล่นเช่นแล้วซันนี่มาเป็นคนอย่างเงี้ยเชื่อมแต่เชื่อมไหมว่าต้องทำได้ดีต้องเก๋เพราะคีเป็นคนที่แบบว่ามีอะไรเซนซิทีฟถ้าเป็นเอิร์ธนี่ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ใช่เสียดายแล้วเชื่อแน่ว่านะโอปอพี่ก้องอยู่มันต้องสนุกมากไอ้เสียดายว่าไอ้โจทย์ที่มันเป็นการทำอย่างเงี้ยมันมาช้าไปหน่อยถ้ามันมาแต่เนิ่นๆนะตายตอนโยนครบๆนะสนุกแต่พี่คงเวียนหัวอ่ะเปลี่ยนดีมากทีนี้สิ่งที่ต้องไปแก้ไขคือไอซ์ยังไม่เข้าใจเรื่องแรกดีพอเรื่องรับประกาศสิทธิ์ส่วนเคก็ยังไม่เข้าใจเรื่องอันนั้นดีพอได้หลอกยาวด้วยตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะอะไรนะเมื่อกี้ซ้อมกันเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวค่อยมาทำให้ดูอีกทีครับใครจะเป็นคู่ที่สองต่อมาเป็นเรื่องของ Somewhere Out There ในเล่าให้ฟังสิผู้ชายเป็นคนอย่างไรเป็นพี่ชายที่เหมือนว่าสนิทกับน้องครับว่าเล่นอะไรได้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเป็นห่วงด้วยอะไรอย่างนี้บางครั้งก็แบบมีมุมที่แบบสอนน้องอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคนอารมณ์ดีไหมอารมณ์ดีครับเป็นคนยังไงอีกโรแมนติกไหมมากโรแมนติกด้วยครับแล้วก็เป็นคนอ่อนโยนหรือแข็งกร้าวอ่อนโยนนะผู้หญิงเป็นคนยังไงจะเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นน้องสาวคนเล็กทำนองเนี้ยค่ะเหมือนว่าแบบอ่อนไหวเซนซิทีฟแล้วก็แบบเชื่อฟังพี่เหมือนสนิทกันแล้วก็แบบเหมือนแบบก็เชื่อฟังเหมือนพี่เหมือนว่าเป็นพี่เป็นไอดอลอะไรทำนองเนี้ยด้วยเหมือนแบบพี่ก็จะเป็นผู้นำมาตลอดตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องสาวคนนี้ทำไมอ๋อน้องสาวกับพี่ชายคนนี้ทำไมหมายถึงในเรื่องนี่เหรอคะใช่ในเรื่องอ๋อก็เหมือนว่าน้องก็แบบเหมือนคิดถึงเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบเพื่อนๆที่อยู่ที่ไหนเพื่อนๆที่จำลองมานะเพื่อนๆสมมุติว่าพี่น้องคู่นี้ได้เข้ามาอยู่ในบ้านในบ้านเนี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเพื่อนๆที่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็แบบมันคิดถึงแล้วเหมือนพี่เขาก็เข้ามาเหมือนแล้วก็มาสอนให้แบบแต่มีอะไรอย่างนึงที่เอามาจากชีวิตจริงของหนูหน่อยๆคือใช่ค่ะดูแอบชอบใครคนใดคนหนึ่งอยู่ใช่มั้ยพี่ก็รู้ค่ะพี่ก็รู้ด้วยโอเคแต่ชอบด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะนั้นพี่จึงถือว่าโอเคน้องจะชอบใครพี่ก็ยินดีน้อมรับอ่ะทีนี้แคทอ่านบรรยากาศของเนื้อเรื่องด้วยแล้วค่อยเข้าเดียร์หรอกแคทนั่งอยู่คนเดียวมองรูปในมือน้ำตาหยดลงใส่รูปของบารมี
ไรมาทางด้านหลังมองน้องแล้วนั่งลงคู่กันแคทแอบเอารูปไม่ให้เห็นดูอะไรอยู่น้องแคทเปล่าไม่มีอะไรมีสิเฮ้ยมันมีหลายรูปนะรูปจะซ้อนกันไปซ้อมกันมาคิดถึงเขาละสิก็คิดถึงทุกคนนั่นแหละมองไปที่ท้องฟ้าอบแคทเอาไว้อบบ่าน้องเอาไว้เขาว่ากันว่านะความคิดถึงอะส่งผ่านดวงดาวไปได้นะไม่แน่ตอนนี้พวกเขาอาจจะนั่งมองท้องฟ้าเหมือนกับเราอยู่ก็ได้นะเลือกเอาว่าจะฝากดาวดวงไหนไปตึงแคทกำลังมองนู่น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 ปั๊บไอ้นี่หยิบรูปขึ้นมาให้มันยื่นตรงหน้าแคทนิดนึงส่วนนี้โลกของเราอยู่ใกล้เรานี่เองโอ้ยไม่ไปอ่ะจริงเรื่องนี้มันจะน่ารักนะตอนท้ายใบอ่ะนู่นนี่ใบก็ยังโอบน้องดูนู่นอันนั้นเขาเรียกดาวลูกไก่อันนี้เขาเรียกนู่นนี่เพื่อจะเข้าเนื้อเพลงสแมวแดดจริงๆอ่ะพอตีคุณใบมาแคทมานี่มานั่งดูดาวกันดีกว่านั่นคือดาวอะไรอะไรทำนองนี้น้องค่ะใบเนี่ยก็ยังติดเหมือนเดิมเมื่อกี้คือมันเป็นตัวของตัวเองมากมันยังสลัดตัวเองไม่หลุดมันยังเข้าไปอยู่ในไอ้นี้ไม่ได้ใช่โรแมนติกใช่ใช่ถูกแคทดีขึ้นดีมากเพียงว่าพี่อยากให้เห็นแคทเนี่ยเจือความเศร้าๆแล้วก็เปลี่ยนมันเป็นร่าเริงให้พี่ชัยสบายใจคือจริงๆแล้วความรักกันมันอาจจะรักเจือเศร้าๆหน่อยด้วยซ้ำไปเดี๋ยวลองปรึกษาครูในคลาส acting ให้เขาตีความมาชี้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าเมื่อกี้เล่นแล้วดีไหมรู้สึกดีไหมดีมีลมยกเว้นยกเว้นไปในอีกตอนที่พี่เขาพูดเหมือนยังไม่ค่อยคล่องเลยค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถ้าจำบทได้น่าจะดีขึ้นที่จำไว้ว่าอย่าจำมากจนกระทั่งจำเปียเดี๋ยวมันจะไม่มีความเป็นธรรมชาติหาความเป็นธรรมชาติของตัวเองมาด้วยไอ้โซ่มาขยับมาโซ่ไบรท์เนี่ยตอบตกวิชานี้จริงเลยอ่ะคนอื่นเขาไปได้หมดหญิงสาวเขาพอไปได้หมดโซ่ไบรท์นี่ไม่ได้เรื่องหนาวอ่ะเล่าให้ฟังก่อนสิ ผู้หญิงอ่ะเอาผู้หญิงก่อนผู้หญิงคนนี้เป็นคนยังไงเป็นคนห้าวค่ะแก่นมีเพื่อนเป็นมีเพื่อนรักเป็นผู้ชายค่ะเป็นคนที่แบบพูดจาผงผางแบบเป็นแบบเนสเลยละค่ะเป็นแบบเนสเลยค่ะแล้วไงอีกแล้วก็ยังไงเป็นแบบอันนี้คาแรคเตอร์ใช่ไหมคะใช่คาแรคเตอร์ถามคาแรคเตอร์ก็เป็นเนสว่าคาแรคเตอร์นี้เป็นเนสเลยล่ะค่ะแบบห้าวๆแล้วก็เป็นพูดจาเหมือนผู้ชายค่ะแล้วก็มีเพื่อนสนิทเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะระหว่างเรื่องนี้กับเรื่องโบกรถอะไหนดูเป็นเนสมากกว่าอันนี้ค่ะเรื่องนี้ใช่ค่ะโซ่ผู้ชายคนนี้เป็นคนยังไงเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งครับแล้วแต่รักหมดใจอะไรนะพูดไม่ค่อยเก่งครับแล้วแต่เป็นคนขี้อายครับไม่ค่อยกล้าพูดแล้วยังไงอีกแบบเหมือนเมื่อกี้เขาบอกว่าเหมือนเขาแต่พี่เชื่อว่าคนนี้ไม่เหมือนโซ่ไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยเขาเป็นคนยังไงอีกเป็นคนขี้อายไม่กล้าพูดแล้วก็ครับว่าคนขี้อายไม่ค่อยกล้าพูดครับแบบมันจะพูดอะไรก็ต้องแบบพยายามที่จะพูดออกไปจนมาถึงวันนี้ถึงจุดพีคแล้วเป็นคนที่อะไรเข้มแข็งกว่าผู้หญิงไหมเป็นคนอะไรครับฮะไม่อ่อนแอแต่ว่าเข้มแข็งกว่าเขาไหมผู้หญิงเข้มแข็งกว่าครับเข้มแข็งกว่าแล้วก็เป็นคนที่มีอะไรอีกในใจความอ่อนไหวนี่เขารู้อ่ะแต่เธอไม่รู้นั้นเธอต้องหาทางเอาตัวที่พูดเมื่อกี้เข้าไปเป็นตัวเอง
มันไวนะโซ่อ่ะลองเล่นดูโซ่เป็นคนอ่านคำบรรยายโซ่ยืนโปรดกรีบปลีดปลีดปลดปลีดเขามีสระอีไหมไม่มีครับแสดงว่าตกไปเขียนสระอีใส่ไปปลีดพี่เชยิ้มประการนะครับปลีดเหรอคะเรียกว่าปลดปลีดโซ่ยืนปลีดปลีดปลีดมันมีตอนเด็กไงครับปลีดอ๋อปลีดกรีบปลีดกรีบกรีบดอกไม้แบบรักไม่รักรักไม่รักรักอยู่คนเดียวเน็ตวิ่งเข้ามากระหืดกระหอบเกาะโซ่หอบหายใจแล้วพูดนัดฉันมาทำไมเน็ตอะไรเน็ตอะไรของแกวะโซ่มีอะไรก็พูดมาดิฉันรักแกวะเน็ตอ่านของตัวเองอ่านก่อนเนสงงไปชั่วครู่เนสงงไปชั่วครู่เราจะคอกใส่โซ่ไอ้โซ่ฉันไม่ได้รักใครง่ายที่แกคิดนะแกไม่ต้องรักฉันหรอกแต่ขอรู้ว่าแกเป็นเพื่อนที่รักของฉันแล้วก็เบือนหน้าหนีเข้าไปฉันก็รักแกวะโซ่เธอเนอะไอ้โซ่เห็นไหมว่ามันมีอารมณ์ไอ้เรื่องแต่ละเรื่องที่ให้มามันได้อารมณ์กันทั้งนั้นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังการเล่นคือทำยังไงเราถึงจะมีอารมณ์ที่ไม่ใช่เป็นโซ่เป็นเนสถึงแม้ว่าตัวละครมันจะชื่อโซ่ชื่อเนสแต่ไม่ได้เล่นเป็นโซ่ไม่ได้เป็นตัวโซ่ไม่ได้เป็นตัวเนสงั้นไม่ต้องมาเขินก็ไหมตัวละครเคเขาไม่ได้เป็นเคไม่ได้เป็นไอซ์คือตัวละครเนี่ยพี่จะไม่คิดชื่ออันนี้มันท้าทายกว่าตรงที่ตัวละครชื่อเดียวกับเราไว้เพราะจังหวะเมื่อกี้มันอาจจะยาวไปนิดอาจจะยืดไปหน่อยแต่ว่าได้ถ้าถามนั้นเนสจะได้อารมณ์ดีโซ่เกือบจะได้แต่โซ่คุมตัวเองไม่อยู่พอเขาดันหน้ากลับมาเจอกันแล้วเป็นยังไงโซ่นึกถึงเคยชอบดูหนังดูอ่านการ์ตูนไหมการ์ตูนเด็กที่มันเนิร์ดเนิร์ดเนิร์ดหน่อยอ่ะรู้จักเด็กเนิร์ดหรือเปล่าเหมือนเด็กเรียนเด็กที่ตามเด็กผู้หญิงไม่ทันน่ะชีวิตมันมีแต่เรียนแต่รู้ว่าชอบเขาแบบผมนะครับโอ้โหจ้ะจ้าอ่ะมาอันนี้คือตัวอย่างนี้หน่อยจะไม่ให้ทำเยอะเดี๋ยวติดเป็นนิสัยอ่ะมานั่งคุยมีอะไรสงสัยกับการอันนี้อีกการแสดงละครที่จะต้องอ่านนี่พี่เรียกว่าการ read through หรือว่าต่อบทซึ่งถ้าไปทำอย่างอื่นจะรู้จักคำว่า read through คืออะไร through through read through แปลว่าอ่านตั้งแต่ต้นจนจบอ่านทุกคำพูดแม้กระทั่งคำบรรยายทำไมถึงให้อ่านคำบรรยายเพราะว่าเมื่อเราอ่านคำบรรยายเราจะได้สร้างจินตนาการเกิดจากคำบรรยายที่เราอ่านตามไปด้วยแล้วมันจะเตือนไปด้วยเช่นว่าหันมาตะคอกใส่โซ่มันการย้ำเตือนว่าตัวละครจะทำสิ่งต่อไปนั้นคือการตะคอกหรือคำบรรยายที่บอกว่าร้องไห้แล้วเบือนหน้าหนีมันจะได้รู้ว่าตัวละครเกิดอะไรขึ้นนี่เรียกว่า read throughถ้ารีดรูละครทั้งเรื่องจะใช้เวลายาวนานมากกว่านี้แล้วทุกคนจะนั่งล้อมกันเป็นวงกลมแล้วก็อ่านบทของตัวเองพร้อมกับอ่านคำบรรยายไปด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆเมื่อกี้ไม่ได้อยากให้เล่นเป็นแอคชั่นเพราะพี่ถือว่าเดี๋ยวจะติดเพราะฉะนั้นจะไม่จำเรื่องแอคชั่นที่เล่นเมื่อกี้ถึงเวลาจริงพี่จะทำอีกแบบหนึ่งให้เกิดขึ้นและจำว่าแอคชั่นกับไดอะล็อกกับมันมาด้วยกันนี่แสดงหลายคนที่ทำได้ดีในอันนี้แสดงว่าเก่งมากคืออ่านคำบรรยายไปด้วยแล้วก็เลยรู้ว่าแอคชั่นต่างๆมาจากอะไรไม่ว่าจะเป็นไอซ์เป็นเนสหรือว่าเป็นแคทรู้หมดเคก็พอรู้แต่สองลิงเนี่ยไม่รู้เรื่องเลย สองลิงอีสองลิงเนี่ยแล้วพี่คิงคองแกก็ไม่อยู่ช่วยเหลือแกแล้วด้วย เหลือแต่พี่ลิงซึ่งก็ไม่ได้โตแกสักเท่าไหร่
จะช่วยเหลืออะไรพี่ชนีน้อยเขาก็ต้องเอาตัวรอดของเขาเองไปแล้วตอนนี้เขาต้องพยายามทั้งร้องแล้วก็ทั้งเข้าใจแดร์ล็อกพี่เชื่อว่าผู้หญิงจะเล่นละครอันนี้ได้ดีกว่าผู้ชายนิดนึงตรงที่ว่าผู้หญิงอ่ะชอบดูละครแล้วผู้หญิงจะไปเป็นตัวละครนั้นได้ง่ายบทเนี้ยถูกเขียนมาเพื่อตามความเข้าใจของพี่ที่เห็นเวลาทุกคนเล่นละครในคลาส acting อย่างพี่รู้ว่าความเซนซิทีฟมีเยอะกับไอซ์ต้องเล่นบทอะไรอย่างเงี้ยน่าจะได้ดีไอซ์ลองไปคิดดูแต่อย่าฟอสตัวเองคืออย่าบังคับตัวเองให้ต้องเล่นให้มันมีอารมณ์ขึ้นมาเองรู้จักทำไมเราถึงบอกให้ทุกคนพูดถึงคาแรคเตอร์ตัวละครเหล่านี้เพราะยิ่งรู้จักตัวละครเหล่านี้ดีเท่าไหร่เราจะยิ่งเข้าไปถึงใจของตัวละครที่เราจะเล่นได้ดีเท่านั้นถ้าเราไม่รู้จักมันเลยเล่นมันโดยที่เราไม่รู้จักว่าผู้ชายคนนี้เป็นยังไงเท่ยังไงหรือมีใครเป็นรูปแบบตัวอย่างเช่นบอกว่าผู้ชายคนที่เปิดกระจกรถมาเหมือนบอยปกรณ์ก็ต้องคิดซิว่าบอยปกรณ์พูดยังไงทำยังไงมันจะได้เป็นตัวละครตัวนั้นหรืออย่างเงี้ยคิดซิว่าถ้าเป็นพี่ติ๊กจะเป็นยังไงถ้าเป็นแอฟจะเป็นยังไงสองคนแอฟก็เล่นบทเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันเนื้อว่าจะเป็นยังไงแต่เราไม่ได้ให้มาก๊อปปี้ติ๊กไม่ได้มาก๊อปปี้แอฟไม่ได้มาก๊อปปี้บอยแต่นั่นคือตุ๊กตาที่ตั้งไว้ดูเป็นตัวอย่างว่าเขาคือคนอย่างนั้นเขาเป็นคนอย่างนั้นแล้วเราก็รู้จักคนคนนั้นดีพอเราก็ต้องเอาตัวเราเนี่ยไปแทนที่ตัวนั้นเอาตัวเราออกไปแล้วตัวละครนั้นเข้ามาแทนที่ตัวเราดังนั้นนี่คือการที่ professional เขาจะต้องเรียนรู้ก่อนที่จะไปเล่นละครคืออ่านและรู้จักตัวละครนั้นให้ดีก่อนที่จะไปถ้าเราไปถึงกองถ่ายแล้วเรายังไม่รู้จักตัวละครที่เราเล่นดีพอเล่นอะไรก็ไม่ได้ปากพูดมาก็เป็นไดอะล็อกโผล่ๆพุ่งๆออกมาเราเคยดูละครที่ตัวละครเล่นทื่อๆไหมในทีวีเคยไหมแล้วรำคาญไหมรำคาญมากถ้ารำคาญมากเราต้องไม่ทำแบบนั้นเพราะบางทีคนเขาไปเล่นน่ะเขาอาจจะขาดผู้กำกับหรือเขาจะมีเวลาเร่งเกินไปเร่งรัดเขาเกินไปในการให้ไปเร่งจนเขาไม่มีเวลาจะศึกษาตัวละครนั้นๆหรือว่าผู้กำกับต้องทำงานหนักเกินไปอาจจะไม่มีเวลาบอกคาแรคเตอร์หรือทำความเข้าใจกับคนที่จะมาเล่นละครว่าคาแรคเตอร์ของตัวละครที่เขาต้องการคืออะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำได้อย่างแรกคือเราต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยการหาคาแรคเตอร์ตัวละครที่เราเล่นแม้กระทั่งบทแค่แผ่นเดียวเราก็ต้องหาให้ได้ว่าตัวที่เล่นเป็นยังไงเพราะเวลาคนเขียนเขาเขียนมาเนี่ยเขาสอดใส่อะไรเป็นบางอย่างในไดอะล็อกเรื่องที่เป็นออริจินอลเช่นเรื่อง Somewhere Out There ไม่มีแต่เราจะสามารถบอกได้เองว่าตัวละครมันเป็นยังไงจากไดอะล็อกที่พี่แคร์น้องพี่หยอกน้องพี่มีความคือเราจะบอกได้ว่าพี่กับน้องคู่นี้มีความสัมพันธ์กันแบบไหนมีจิตใจเป็นแบบไหนหรือแม้กระทั่งพ่อเลี้ยงกับคุณนิดเดินตามกันจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กเงี้ยเราก็ต้องเริ่มรู้แล้วว่าจากไดอะล็อกเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กันเป็นยังไงหรือประจักษ์กับคุณนิดก็ต้องรู้เหมือนกันว่าเขาเป็นยังไงกันอยู่ตึ้ง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 ไม่มีทางที่จะไม่รู้เด็ดขาดเพราะว่าในไดอะล็อกอ่ะมันแอบซ่อนอะไรไว้บางอย่างหรือแม้กระทั่งไดอะล็อกของเรื่องที่สั้นมากอย่างเรื่องแบ็คแพ็คมันก็บอกตัวละครเหมือนกันว่าตัวละครคนนี้เป็นไงคือถ้าเป็นคนที่ไม่โสดไม่ใช่สาวโสดไม่ใช่หนุ่มโสดจะมาพูดไดอะล็อกแบบนี้เหรอว่าหรือโชคชะตาจะพาเรามาเจอกันไม่จะว่าสองคนนี้ต้องยังไม่เคยมีแฟนยังไม่เคยชอบใครมาก่อนมันบอกอะไรไว้หลายหลายอย่างหรือเรื่องแม้กระทั่งเรื่องอันเนี้ยเพื่อนรักเนี่ยยังไงเราก็ต้องรู้ว่าคนไหนเป็นยังไงคนนี้ต้องแอบชอบคนนี้คนนี้อาจจะไม่รู้แต่ความจริงคนนี้ก็ชอบคนนี้แต่ต่างคนต่างไม่เคยบอกกันคือมันมีคาแรคเตอร์อะไรหลายอย่างซึ่งวันที่พูดพี่พูดวันนี้คาแรคเตอร์อาจจะเป็นอย่างนี้พรุ่งนี้พอไปตีความในห้อง acting อาจจะเป็นอีกแบบแล้วก็ได้นึกออกไหมว่า dialogue และทุกสิ่งทุกอย่างที่เขียนลงไปบนบทหนึ่งแผ่นเนี่ยมันสามารถตีความไปได้มากมายเพียงแต่อันไหนที่เราจะเลือกมาใช้แล้วคิดว่ามันถูกอะไรที่เราจะเลือกมาใช้แล้วคิดว่าอันนี้ดีกว่าหรืออันนี้ไม่ดีคิดขู่เกินไปมั้งหรือว่าซีเรียสเกินไปฉากนี้ไม่สนุกขอคิดขู่หน่อยดีกว่าขอเป็นเกาหลีนิดนึงขอเป็นจีนนิดนึงหรือขอเป็นเต้นระบำวิ่งหลบเลนไปตามพุ่มไม้เป็นหนังแขกนิดนึงเอาไหมคือเราเลือกได้อะเคยดูหนังแขกไหมร้องเพลงก็หลบหน้าถูกต้อง
มันเราต้องเลือกใช้ให้เข้ากับอันนั้นเพราะว่าในชีวิตจริงพอเราออกจากบ้านนี้ไปถ้าเกิดเราต้องไปเล่นละครเราต้องรู้แล้วว่าละครเรื่องนั้นเป็นแบบไหนเป็นซิตคอมเขาเล่นกันแบบไหนไปหาหนทางที่จะเข้าไปกับมันก่อนไปหาวิธีที่จะรู้จักตัวละครที่เราจะเล่นไม่ใช่ไปถึงทื่อๆเขาให้บทมาก็เอาบทมาอ่านไปลอยๆเกรนๆโดยที่ไม่คิดอะไรอ่านจบแล้วก็